ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่วันนี้เราเล่นเป็นซูเปอร์แมนกันนะครับผมใน Minecraft เราจะเป็นยังไงนะครับผมเราจบเกมนี้ไวหรือไม่นะครับหรือว่าง่ายหรือเปล่าไปดูกันได้เลยนะครับผมมีเรื่องกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับผมมุ่งหน้าสู่2 ล้าน Subscribe ได้ทุกคนนะวู้กระทืบไลค์เลยทุกคนนะคอมเมนต์ด้วยครับว่าทำไมคุณถึงชอบซูเปอร์แมนนะฮะถ้าคุณไปดูคลิปนี้แล้วคุณต้องชอบซูเปอร์แมนแหละหรือชอบผมแหละอุ้ยเขินเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมเป็นสองชาววันนี้กับพี่เฟรมก็ชาวทุกคนนะซึ่งในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft แต่ว่าเราจะเป็นซูเปอร์แมนกันนะครับผมแน่คือซูเปอร์แมนเนี่ยความสามารถของซูเปอร์แมนจะมีอยู่2อย่างนะครับในมอดนี้นะครับผมจริงๆมันควรจะมีพ่นน้ำแข็งด้วยแต่ว่ามอดนี้ไม่มีพ่นน้ำแข็งนะครับพ่นน้ำแข็งอยู่ในเวอร์ชัน 1.7.10 นะครับผมอันนี้เวอร์ชัน 1มันอยู่ใน 1.7 อ่ะพี่อันนี้ 1.12 มันเลยไม่มีไงเสียดายเออเสียดายคนเอามอดเขาไม่ทำมาให้เพิ่มนะครับผมซึ่ง ability ของซูเปอร์แมนจะมีอยู่2อย่างนะครับคือการยิงตาเลเซอร์นะครับผมแล้วก็การที่สามารถมองเห็นศัตรูเป็นอย่างนี้ได้นะครับเป็นเรืองแสงแล้วก็สามารถใช้เอ็กซ์เรย์ได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมองไปข้างล่างนะฮะตามนั้นแหละทุกคนนะก็เซิร์ฟแมนมีความสามารถประมาณนี้นะครับผมอยากบินก็จะกดตัวบีผู้บินได้นะครับผมทุกคนเอ้าทำเซตก่อนทำเซตเดย์ก่อนมาก่อนอื่นเราไปหาอาหารกันดีกว่าปะคือเวลาบินมันบังคับยากมากเลยเวลาบินมันบังคับยากจริงนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นโคตรเร็วเลยเพราะมันบินไวมากมันเลยทำให้แบบว่าการบินบังคับยากเอาอาหารกันดีกว่าอาหารได้จากการซูเปอร์แมนกินอาหารไหนแล้วเนี่ยซูเปอร์แมนก็กินอาหารเป็นดิครับอะไรใช่ซูเปอร์แมนก็กินอาหารเป็นนะพี่ซูเปอร์แมนก็มีจิตใจนะครับมาใจอันดับแรกนะทุกคนคือเราเป็นที่จะต้องทำการจัดการเรื่องแร่เรื่องทรัพยากรก่อนเนี่ยผมเพราะว่าเราอ่ะต้องจบเกมMinecraftได้โดยการเป็นซูเปอร์แมนเลยเป็นซูเปอร์แมนให้จบเกมไปเลยอ๋ออ่ะครั้งก่อนเราเป็นไซตามะไปแล้วไงครั้งนี้เป็นซูเปอร์แมนใช่ใช่โอ้โหแต่ไซตามะซูเปอร์แมนนี่ดีกว่าไซตามะเยอะเลยใช่คือถ้าเกิดเรื่องพลังอ่ะผมว่าไซตามะเก่งกว่าซูเปอร์แมนแต่ถ้าเกิดเรื่องความสามารถอ่ะไซตามะมันมีแค่พลังไงถ้ามองจริงๆเห็นป่ะไซตามะมันไม่มีความสามารถเลยเว้ยคือแบบไซตามะมันทำมันทำได้แค่แบบต่อยมาเดียวตายเห็นป่ะล่ะแต่ว่ามันแบบว่าบินไม่ได้อะไรไม่ได้อ่ะเออถ้าเกิดเป็นเรื่องของพลังผมว่าผมให้ซูเปอร์แมนเก่งกว่านะเอ้ยเรื่องของแบบพลังอ่ะพลังหลากหลายอ่ะนั่นแหละทุกคนเป็นยิงเลเซอร์ได้ด้วยเออยิงเลเซอร์ด้วยเออว่ะดีเฮ้ยผมนั่งหาเหล็กดีกว่าหาแร่งหาแร่หาเพชรดีกว่ากดโอ้กดเอ็กซ์เออกดเอ็กซ์อ่ะกดเอ็กซ์เราคือมันเป็นพลังของเซอร์แล้วทุกคนนั่นไงโอ้ใช่ซูเปอร์แมนยอดเลยของจริงนี่ครับนี่แหละพลังซูเปอร์แมนทุกคนนะไปหาแร่หาของป่ะครับหาแร่เนี่ยซูเปอร์แมนต้องไม่ครับเอ้ยซูเปอร์แมนในไมค์ครับไงไม่เคยเห็นนะซูเปอร์แมนอินไมค์ครับแม่ซูเปอร์แมนต้องเอาชีวิตรอดในไมค์ครับไงโอ้ซูเปอร์แมนชีวิตรอดในไมค์ครับเออได้พี่เดี๋ยวเราเตรียมไปนะเปล่าเราเตรียมไปนั่นเลยปะไปไหนนรกเลยไปนรกเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่อง Enderpearl ผมคิดว่าเราต้องหาหมู่บ้านเว้ยแล้วเราค่อยแลกจากหมู่บ้านเราก็ได้เข้าใจคำว่ารู้จักแลกจากหมู่บ้านมันไม่ค่อยมีหรอกเจ๊ดิไม่เอ้ยอันนี้เวอร์ชันอะไรนะ 1.12 ใช่ 1.2 มีนั่นยังมีไอ้ NPC เปลี่ยนอาชีพยังมั้งยังไม่มีเหรอใช่ยังไม่มีก็ต้องฆ่าเองดิจัดการเองครับผมใช่ครับลำบากมากทุกคนเอ้ยโหพอเปลี่ยนไปที่ขุดเหล็กกูแบบแม่งโคตรเร็วเลยทุกคนพี่ดูดิโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนที่ขุดเหล็กต้องเผาเองไหมเนี่ยหรือไม่ต้องขุดได้เลยเผาดิใช่ต้องเผาเสร็จใจวะกูจะขุดได้ไงครับผมเจอเอ็นเดอร์แมนแล้วเอ้ยทำต่อยไปเลยทำเจออะไรทำเจอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเราต้องฆ่าเอ็นเดอร์แมนต่อยไปเลยทำต่อยไปเลยโหเราจะต้องไปเด้อเผาเหล็กก่อนชิบถ่านจะนี่จ้าถ่านมาเอ้ยได้มาหนึ่งอันแล้วได้หนึ่งอันแล้วเหรอเจ๋งเจ๋งเจ๋งเนี่ยไปครับเดี๋ยวผมว่าต้องขึ้นไปเอาน้ำข้างบนอะทุกคนตอนนี้น้ำหมดบ้านทรัพยากรน้ำหมดพี่เดี๋ยวเราจะเอาน้ำเสร็จปุ๊บเราไปนั่นเลยปะไปเตรียมไปนรกเลยปะไปแบบเร็วๆเลยแหละเออใช่ใช่ใช่ผมว่าไอ้เป็นซูเปอร์แมนไปไวมากกว่าไซตามะเยอะเลยน้องๆนะสำหรับใครที่คิดเหมือนผมนะกดไลค์คลิปนี้นะครับกระทืบไลค์เลยทุกคนนะโอ้โหไซตามะบินไม่ได้อะมันก็จะสูงได้อย่างเดียวสูงได้อย่างเดียวคนที่บินได้คือซูเปอร์แมนบินได้ได้คือแบบสบายมากเลยคือคนที่บินได้คือจีนอสไปแล้วจีนอสจะเอาไซตามะติดไปด้วยตอนที่ไปทำภารกิจไงเห็นปะล่ะเออใช่ใช่นี่แหละลงยาลงไปเลยไอ้ทำพอเป็นโลกยังโอ้ my god เป็นโลกยังไม่ได้เพชรเลยนะผมได้แล้วเฮ้ยรีบเลยขนาดนั้นโอ้คุณเรามีดวงตาซูเปอร์แมนอยู่คุณจะกลัวเลยล่ะดวงตาที่ดีไงผมก็ได้เพชรแล้วทุกคนได้เพชรกันหมดแล้วครับเพชรให้พี่โอ้คนรัวว่าล่ะดึงเลยป่ะล่ะผมมาทำประตูเดเทอร์ได้ละจริงจังดึงเลยก็ได้ดึงเลยก็ได้มานั้นเดเทอร์ดัมมอนไปทำไปใต้ข้างใต้นั้นอะอะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ผมเอาไปทำดีกว่าโอ้นี่ไปเลยโอเคเข้านี่ทุกคนเข้านี่
มาเราต้องบินหาเราต้องบินหาไอ้เจ้านรกอ่ะเอ้ยเจอแล้วนี่ๆๆๆเจอแล้วเหรอเจอแล้วไปโคตรไกลแต่บัฟกลับไปที่เดิมคืออะไรในว่ามันต้องบินไปไหนอ่ะโอ้โหมันนั่นยากมากเลยนะมันแบบเค้าเลยแล้วเค้าคุมยากมากเลยเออนี่สุดอ่ะผมว่าเวลาบินน่ะเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากเลยเฮ้ยพี่เราลองใช้ตาเลเซอร์ในการจัดการไอ้พวกนี้มั้ยเออจัดดิจัดดิเออๆยังไงมันอยู่ทางโน้นเอ้หูคือแบบมันแรงมากจริงๆทุกคนนะตาเลเซอร์เราต้องหาเบสให้เจอว่ะหาโกสปอนเบสอ่ะใช่สปอนเบสขอดูหน่อยสิโกสปอนเบสอยู่ไหนเอ่ยเออใช่แล้วเนี่ยเดอร์แมนมันหาในนี้ได้นะเออใช่แต่ว่ามันหายากไงเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ไงเวอร์ชันใหม่มันจะมีนั่นไงมันจะมีไอ้เจ้าตัวป่าตัวอะไรนะมันจะมีป่าอยู่ทำไมผมแค่มองเบ็ดก็ตายแล้ววะโอ้แค่มองจริงๆนะแค่ศพเหมือนว่าตอนนี้ผมกำลังเปิดนั่นอยู่กำลังเปิดแบบยิ้มกระชากใจไงเออยิ้มกระชากใจเออยิ้มกระชากใจด้วยวะเป็นพี่หลามอ่ะพี่หลามมึงได้ทั้งเบ็ดอะแล้ววะทำยังไม่ได้เลยเนี่ยทำไมมันได้ยากจังมันแรงก็จริงแต่มันไม่ดับเลยปะผมได้มาสามมาหนึ่งได้สี่อันแล้วสี่อันแล้วเกิดทีละสองตัวสี่อันแล้วสี่อันกลับเลยก็ได้พี่เบลได้แกนอันหนึ่งใช่ปะชนไปแล้วเนี่ยไปนั่นไปกลับเลยทุกคนไปเดี๋ยวตัดกลับแบบละครชายไปภารกิจของเราคืออะไรหาไอเดอร์แมนทุกคนไอเดอร์แมนเออไอเดอร์แมนเหรอโอ้โหเราจะได้ไปเนี่ยโอ้แล้วไอเดอร์แมนนี่ต้องหาที่ไหนวะเนี่ยไม่เกาะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยจะเกาะแล้วโอ้ยเดอร์แมนเต็มเลยตรงนี้การไม่ต้องขอฆ่าก่อนหนึ่งตัวโอ้ยไปพี่เจจากทะเลมาดิฆ่าอีกตัวหนึ่งฆ่าอีกตัวโอ้ยได้ภาษาได้ภาษาแล้วทุกคนได้สองแล้วเยี่ยมแต่เราไม่รู้อ่ะเฮ้ยเจอพี่ผมเจอโอ้โหพลังของหมดพี่ผมเจอคลิปตัวไหนดูดิอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ไงโอ้ดูดิเราจะคิดไม่เราเหมือนเราจะติดสถานะสักอย่างด้วยอ่ะใช่โอ้นี่มันยาคิดตัวไหนทั้งยาเลยนี่มีอะไรข้างในโอ้โหโอ้พี่หนีอย่างที่นี่กันเถอะเด็กนะไม่ปลอดภัยเลยที่เป็นนี้เถอะยาคิดตัวไหนอ่ะหาอันเดอร์แมนก่อนแล้วกันเนาะไอ้เดอร์แมนเถอะมึงอย่าไปยุ่งคลิปตัวไหนเลยโหดไปคลิปตัวไหนเกินไปโดนเกิดจากพวกซอมบี้หายหมดแล้วตัวไหนอีกแล้วยาคิดตัวไหนกูเจอเยอะเยอะโลกนี้เฮ้ยพี่เจอนี่ด้วยป่ะมีอะไรวะหมู่บ้านวากันดาเอ๊ะไหนวะเดี๋ยวทีพี่วะไหนเอ้าเอ้าน่าจะห้ามวาร์ปหมู่บ้านวากันดาพาหลุดจะห้ามวาร์ปมาใหม่เอ้ยมันไม่ใช่หมู่บ้านวากันดามันคือเซอุสอัลตร้าอันเนี้ยมันเอาไว้สำหรับการขอพรเมื่อขอพรครบอ่ะมันจะให้พลังมาเช่นแบบเราอยากเป็นชาแซมก็ต้องขอพรตรงเนี้ยชาแซมเลยนะเว้ยชาแซมเฮ้ยได้ดาบมาโอ้ความคมหนึ่งเยอะเลยวะดาบงูโง่ดาบงูโง่โอ้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วมีกล่องว่ามีอาหารไหมไม่มีเลยมีเลยโอ้เอ็นเดอร์แมนต้องพี่ไปก่อนมาพี่รู้สึกว่าเราจะได้กันมาครบสิ่งที่เราต้องการนะผมขอหน่อยขอไอ้เนี่ยไปเลยเฮ้ยเอาพี่เอามาพี่ไหนโอ้โหมาทุกคนเฮ้ยดูดิถือดาบเหล็กมากะโอ้เป็นไงเดียวมาเดี๋ยวผมลองปาเลยนะทางนี้เก็บก่อนเก็บก่อนอึ๊บมาบินชัวพรมพี่ทางแล้วพี่เอ้ยเจอแล้วใต้ทะเลเลยใต้ทะเลพี่ไปไหนเลยคุณทุกคนกำลังเอ็นซุปเปอร์แมนกำลังจะตายแล้วแป๊บนึงจมน้ำเหรอเฮ้ยซุปเปอร์แมนไม่ดำน้ำหรอวะซุปเปอร์แมนดำน้ำไม่เป็นมาข้างล่างนี้นี่เจอแล้วนี่ไงจะจบติดไฟปะนี่เจอแล้วไม่ออกอยู่ไหนวะทำมันเราเจอประตูบ้านอีกแล้วพี่เฟมเอาอีกแก้วเออบอนดูดิไม่มาเจอพี่ดูสิเป็นไงโอ้โหเอาเฮ้ยว่าบักว่ะจริงๆชัวร์ไม่มีจริงๆนะเว้ยพี่เจแต่ห้องสมุดมันไม่มีจริงๆพี่เฟมเจอแล้วโอ้โหอ๋อไหนจะละโอเคแร่บังโอ้โหทรายเฉยมาอยู่ตรงนี้เองใส่เลยโอ้ยทับหลบเดี๋ยวใจเย็นดิโอเคโอเค
รีบรีบมามาทุกคนไปเลยเฮ้ยไปทำลายทำลายพวกได้ดิมันลืมไปทำลายพวกนี้ก่อนทำลายพวกนี้ก่อนทำลายทำไมเราฉีดเลเซอร์เลยทำลายก่อนพี่ทำลายก่อนทำลายก่อนไปฉีดก่อนจะไปบินไปไกลวะมังกรหนีเราไงมังกรหนีเราเราไม่รู้สึกว่าเราฉีดเลเซอร์แต่มังกรไม่ได้ปะเสียใจว่ะโอ้ยลองทำลายมาก่อนแล้วทำลายมาก่อนแล้วค่อยคิดเราสามารถยิงเลเซอร์ใส่นี่ได้ใช่เหรอเออโคตรคูลทำทุบเออร้อยเจ็บตัวตายไหนเนี่ยเราฉีดเลเซอร์ใส่มังกรไม่ได้อ่ะโอ้ก็ใจเลยมังกรเอ้ยใครตีมังกรอ่ะโอ้ก็กระเด็นโอ้อุ้ยไปไหนวะเดี๋ยวกระเด็นนี่เลยโอ้ยกระเด็นโอ้ยหายมันจมเข้าไปในดินเลยโอ้ยเดี๋ยวฝุ่นขึ้นมาจากดินเรื่องอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหตรงเนี้ยเก็บเลยเนี่ยโอ้ดูไล่ฉีดดูไล่ฉีดด้วยแมนดิเนี่ยเออแมนไฟลุกแมนไอ้ด้วยแมนอะไรครับโอ้โหทุกคนในสุดเราก็จบศึกมาโอ้โหบุญเออฉีดแบบรอบเลยเอ้ยไงเอ้ยทางกูตีมึงเจ็บปะเจ็บนะฮะเออเจ็บปะใช่เนี่ยนี่เป็นเราสู้ดิพี่มาดิเจ็บนะอุ้ยแรงโอ้แรงละโอ้ยซูเปอร์แมนตายเออผมคือซูเปอร์แมนที่แท้จริงโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับซูเปอร์แมนสวัสดีครับพี่แป๊บตายปุ๊บกลายเป็นคนธรรมดาเลยวันนี้ไอ้ซูเปอร์แมนรังแกคนธรรมดาช่วยเร็วจากคำว่าเกิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับบาย